ที่รัฐสภาครับเมื่อวานนี้คุณหมอธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินนะฮะปัจจุบันเป็นสวครับเมื่อวานนี้ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสวต่อคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาแล้วกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีมติให้ความเป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการเนี่ยสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ5กรณีคู่สมรสไปซื้อหุ้นในบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นคู่สัมปทานของรัฐแกลาออกครับที่แรกบอกจะไม่ออกนะใช่ก็ที่แรกบอกไม่ผิดก็หมอธีรเกียรติยื่นใบลาออกไปแล้วกับท่านพรเพชรก็จะมีผลวันที่30สิงหาคมก็เหตุผลที่ลาออกเนี่ยก็1เพื่อเป็นบรรทัดฐานทางการเมืองและ2เนี่ยไม่ต้องการให้ยืดเยื้อนะครับก็ในส่วนของการลาออกครั้งนี้มันถ้าเกิดสวลาออกเนี่ยรายชื่อสำรองมันจะเลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติใช่ไหมก็พอไปเช็ครายชื่อเนี่ยก็เป็นท่านอภิชาติโตดีโลกเวศอดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจะขึ้นมาแทนแต่ประเด็นก็คือผมกำลังมองว่ามันจะไม่จบอ่ะดิจบแล้วคือถ้าเกิดว่าหมอธีรเกียรติเนี่ยในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณสมบัติไม่ครบตั้งแต่แรกในเมื่อคุณสมบัติไม่ครบเนี่ยก็เท่ากับไม่มีสถานะเป็นสวตั้งแต่แรกไงแล้วเงินเดือนอ่ะที่รับไป3เดือนมันจะต้องคืนหรือเปล่าไงอันนั้นก็อีกประเด็นนึงนะแล้วอีกประเด็นนึงไอ้เรื่องการลงมติการโหวตอะไรไปเนี่ยมันจะมีผลหรือมีปัญหาอะไรตามมาอยู่เป็นอะไรไปหรือเปล่าเหรอแต่ผมว่าไอ้เรื่องคืนเงินน่ะท่านแค่3เดือนไม่มีปัญหาหรอกคือโอเคก็ต้องยอมรับว่าท่านไม่อยากให้มานั่งตีคงตีความอะไรกันเยอะแยะก็ลาออกไปซะก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าบางคนก็บอกแหมมาหลอตอนหลังเนาะตอนแรกบอกจะไม่ออกตอนแรกก็บอกว่าไม่ผิดนะเดี๋ยวไปจะไปรอให้ใครนะตีความมันก่อนว่ามันอยู่ต่อได้หรือไม่สุดท้ายก็ยอมออกเองแต่จริงรู้สึกมีหน่วยงานไหนผมจำไม่แน่ก็บอกจริงท่านก็อยู่ต่อได้นะไม่ได้เกี่ยวกับก็ยี่สวอะไรเลยแต่นั่นมันเป็นเรื่องของการโดนไอ้ท้ายสุดมันก็ต้องโดนยื่นเข้าศาลรัฐธรรมนูญกันแล้วก็เลยออกไปก่อนเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวต้องมีคนไปร้องอยู่แล้วครับมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อวานนี้ครับที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับเขาจัดการคณะกรรมการจัดงานนะจัดงานปปช.พบบรรณาธิการและผู้บริหารสื่อมวลชนนะครับพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะประธานปปช.เนี่ยได้กล่าวตอนหนึ่งถึงการไต่สวนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกรณียืมนาฬิกาเพื่อน21เรือนว่าเป็นการรับทรัพย์สินเกิน 3,000 บาทตามกฎหมายปปช.หรือไม่ปรากฏว่าคุณวัชรพลก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมเก่งเขาบอกไม่ผิดเขาไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวก็คือจริงๆเขาพูดในทำนองว่าลงมติเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวหลังนี้เดี๋ยวจะมีแถลงแล้วก็ทางกรรมการปปช.อีกท่านเนี่ยคือท่านสุรศักดิ์คีรีวิเชียนเนี่ยก็ออกมาอธิบายเกี่ยวกับไอ้เรื่องการยืมทรัพย์สินใช่ไหมว่ามันจะมี2รูปแบบหนึ่งก็คือว่าการยืมเชิงพาณิชย์อันนี้ถือว่าเป็นหนี้สินต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.และสองเนี่ยการยืมเชิงนิติประเพณีนี่ผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเมื่อวานนี้ผมคุยกับคนที่เขียนข่าวนิติประเพณีโอ้โหต้องตีความอีกแล้วก็เหมือนกันแบบกระยิงกันทั่วๆไปอ่ะยืมมาแล้วก็คืนยืมมาแล้วก็คืนยืมเชิงพาณิชย์นี่เข้าใจอยู่แล้วกู้เงินกันเดี๋ยวก็ต้องไปใช้มีเสียดอกเบี้ยตามกฎหมายไอ้ยืมเชิงนิติประเพณีเนี่ยเกิดมันคืออะไรครับคำนี้มันเดี๋ยวก่อนมีมาตั้งนานหรือเพิ่งถูกบัญญัติขึ้นโดยคุณสุรศักดิ์เนี่ยก็เราก็ไม่ใช่นักกฎหมายนะแต่ว่าก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนิติประเพณีคือว่ามันเป็นประเพณีตามกระบวนการแกบอกอย่างนี้ก็เหมือนคนละยิงไปแกบอกอย่างนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้กรณีการยืมที่ถือเป็นนิติประเพณีเนี่ยเคยมีกรรมการปปช.ชุดก่อนเคยวินิจฉัยไว้ว่าไม่มีความผิดนะประเทศไทยเคยมีกรณีเนี้ยอาทิเช่นนักการเมืองรายหนึ่งครับขับเบนซ์ลี่สีชมพูเข้ามาทำเนียบรัฐบาลคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะได้แจ้งทรัพย์สินหรือเปล่าเพราะตอนก่อนเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยไม่ได้แจ้งแต่นักการเมืองในนั้นบอกว่าอ๋อเพิ่งยืมเพื่อนมาขับวันเดียวอยู่สิงคโปร์แล้วก็คืนไปแล้วอันนี้ครับไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ต้องยื่นต่อปปช.ดังนั้นการวินิจฉัยเรื่องยืมทรัพย์สินจึงยึดแนวคำวินิจฉัยของปปช.ชุดก่อนนะแสดงว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเข้าข่ายการยืมในเชิงนิติประเพณีเขาบอกใช่ไม่แต่ปัญหาคือว่านิติประเพณีโอเคเราอาจจะไม่รู้มันอาจจะมีบัญญัติไว้แล้วก็ได้เราอาจจะไม่รู้เพราะเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องใช่ใช่แต่ปัญหาคือว่าสมมติผมยืมแบบนิติประเพณีผมยืมคุณกบมายืมปิงนิติประเพณีป่ะยืมปิงยืมสามปิงผมก็จะทวงคืนแบบนิติประเพณีได้เหมือนกันไหมก็ได้ปัญหาคือนิติประเพณีการยืมสมมติยืมใช้สองสามวันมันก็เป็นเรื่องปกติไอ้กบยืมนาฬิกาใส่ออกงานอะไรพอดีพี่มีนาฬิกายี่ห้อไม่ค่อยดีเดี๋ยวเนี้ยก็สามวันเดี๋ยวมาคืนแต่ถ้าพี่ดองไว้เป็นปีอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการไปหาทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เพื่อให้มันเข้าข่ายไม่หรอกแต่ว่าถ้าเกิดมันมีคำวินิจฉัยของปปช.เขาไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็โอเคมันก็ถูกต้อง
ผมก็ไม่น่าเข้าข่ายหรอกแล้วสรุปรถคันสีชมพูนี่รถใครผมรู้แต่ผมจำไม่ได้ละโอ้ไม่ผมไม่ตอบผมว่าตอนผมไม่ตอบผมรู้แต่ผมไม่ตอบ